ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เราพูดกันบ่อยเกษตรกรผู้ปลูกผักผลไม้ต่างๆเช้าวันนี้มีเรื่องของเกษตรกรผู้ปลูกลูกไหนนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายคนเคยรับประทานลูกพลุนกันนะคะลูกพลุนนี้เป็นผลแห้งของลูกพลัมหรือที่คนไทยหลายๆคนก็เรียกว่าลูกไหนส่วนคนในพื้นที่ภาคเหนือจำนวนมากก็จะเรียกกันว่าเชอร์รี่ดอยนะคะจะมีปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนือแต่ว่าตอนนี้เจอผลกระทบจากโควิด -19 การส่งขายต้องสะดุดค่ะจุดนึงที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาก็คือรายงานจากคุณเอพนมธโนนะคะเป็นเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองรายงานจากจุดนี้ค่ะที่บ้านปะเกี้ยตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยที่จังหวัดเชียงรายคุณเอบอกว่าในชุมชนจุดนี้นะคะมีการปลูกเชอร์รี่ดอยอยู่สัก 3,000 กว่าต้นที่ผ่านมาเกษตรกรจะนำเชอร์รี่ดอยผลสดๆสวยๆแบบนี้ไปขายให้กับพ่อค้าที่บ้านห้วยน้ำขุ่นนะคะเป็นหมู่บ้านคนจีนค่ะบ้านห้วยน้ำขุ่นเนี่ยเป็นหมู่บ้านคนจีนที่อยู่ในตำบลเดียวกันเขาเปิดรับซื้อลูกไหนหรือว่าเชอร์รี่ดอยทุกปีแต่ว่าปีนี้เขามารับซื้อได้น้อยลงนะคะพ่อค้าคนกลางที่เคยมารับซื้อก็เข้ามาในหมู่บ้านไม่ได้เพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาต้องปิดหมู่บ้านเป็นมาตรการในการป้องกันโควิด -19 ชาวบ้านหลายครอบครัวไม่มีที่ขายค่ะหลายคนก็แก้ปัญหาโพสต์ขายผ่านทางออนไลน์แต่ก็ขายได้น้อยเพราะลูกค้าก็บ่นว่าค่าส่งอ่ะมันแพงกว่าค่าเชอร์รี่ดอยนะคะเพราะว่าเขาต้องส่งจากเชียงรายทำให้เกษตรกรตอนนี้ต้องแบกรับภาระแล้วหลายคนบอกไม่ไหวแล้วอยากจะให้ภาครัฐเข้าไปดูแลช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพวกเขาด้วยนะคะ